กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ True Insider นะครับตอนนี้นะฮะวันพุธกลางสัปดาห์นะครับได้เวลาแล้วที่เราจะไปร่วมกันอัปเดตนะครับความเคลื่อนไหวของวงการภาพยนตร์นะครับเพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกๆวันพฤหัสจะมีหนังเข้าใหม่ใช่ไหมล่ะฮะวันนี้ขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปอัปเดตก่อนนะครับว่ามีอะไรที่น่าติดตามบ้างในโลกของภาพยนตร์เชิญขยายครับคนเหล็กกันก่อนเลยค่ะหลังจากที่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟระดับตำนานอย่าง Terminator ก็กลับมาสานต่อความสำเร็จอีกครั้งหลังจากที่ทิ้งช่วงไปนานกว่า6ปีโดยในภาคล่าสุดใช้ชื่อว่า Terminator Genesis Everybody responds to Sarah Connor Nice try ที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้ว่าน่าจะสามารถกว่ารายได้ทั่วโลกไปได้อย่างมหาศาลจากทุนสร้างที่ทุ่มทุนไปกว่า155ล้านเหรียญและค่ารวมค่าโปรโมตต่างๆก็น่าจะบวกเพิ่มเข้าไปอีกเกือบเท่าตัวจากทุนสร้างค่ะทำให้งานนี้ทางสตูดิโอยักษ์ใหญ่อย่าง Paramount และ Skydance ต่างคาดหวังกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นี้เอาไว้ไม่น้อยค่ะถึงกับวางแผนการสร้างภาคต่อไว้อีก2ภาคทันทีแต่ทว่าเมื่อภาพยนตร์ออกฉายตัวเลขรายได้กลับไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังเอาไว้โดยสามารถทำเงินในสหรัฐอเมริกาไปได้เพียง90ล้านเหรียญและเมื่อรวมกับรายได้จากทั่วโลกแล้ว Terminator Genesis สามารถทำเงินไปได้440ล้านเหรียญถึงแม้ตัวเลขอาจจะดูเยอะแต่อย่าลืมว่าทุนสร้างและค่าโปรโมตต่างๆแล้วก็ปาเข้าไปเกือบจะเท่ารายได้ทั้งหมดที่ทำได้ค่ะจะเรียกว่าสุ่มเสี่ยงต่อการขาดทุนหรือเกินก็ว่าได้ค่ะ Hey He's looking right at you It's impossible he can't see ทำให้ล่าสุดโครงการการสร้างภาคต่อของ Terminator ถูกระงับการสร้างไปอย่างไม่มีกำหนดแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าทางสตูดิโอน่าจะทำการเร่งสร้างภาพยนตร์ Terminator ภาคต่อออกมาให้แฟนๆได้ชมกันในปี2018ก็เป็นได้ค่ะรอบปี2019ลิขสิทธิ์ทั้งหมดจะกลับไปอยู่ในมือพุ่งกับคนดังเจมส์คาเมรอนซึ่งถือเป็นผู้ที่ให้กำเนิดภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟชุดนี้นั่นเองค่ะ Send a Terminator back to the time before the war to kill my mother I'll go back Let me save herI will honor my sworn oath to protect this realm as its gatekeeper. ท็อปฮาร์ดี้พระเอกหนุ่มที่กำลังมาแรงแบบสุดๆอยู่ในขณะนี้จากภาพยนตร์ Mad Max Fury Road. Oh, what a day! What a lovely day! Henry Cavill, พ่อหนุ่มซูเปอร์แมนขวัญใจแฟนๆ Nobody cares about Clark Kent taking on the Batman.และพระเอกหนุ่มเดเมียน ลูอิสจากซีรีส์หนังการเมืองโฮมแลนด์ที่ถูกจับเข้ามาอยู่ในรายชื่อตัวเต็งด้วยเหมือนกัน Watch this. You'll have read a lot of things about me. แต่ทว่าล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพระเอกหนุ่มใหญ่สุดเก๋าแดเนียลเครกเจ้าของบทเจมส์บอนด์คนปัจจุบันที่มาพร้อมกับภาพลักษณ์ดิบเถื่อนบู๊เลือดสาดทำให้แฟนภาพยนตร์ต่างติดอกติดใจกับเจมส์บอนด์และภาพลักษณ์แบบใหม่เป็นอย่างมากก็มาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวลือที่บอกว่าตัวเขาเตรียมอำลาบทบาท007ในสเปกเตอร์เป็นภาคสุดท้ายซึ่งเจ้าตัวก็คอนเฟิร์มออกมาแล้วว่าจะสวมบทบาทเจมส์บอนด์ต่อไปตราบใดที่ร่างกายของเขาสามารถที่จะแสดงฉากแอคชั่นไหวอยู่ซึ่งก็เปิดประแกมบอกว่าเราอาจจะได้เห็นเขากลับมารับบทเจมส์บอนด์อีกครั้งในภาคต่อไปค่อนข้างแน่นอนแล้วค่ะเพราะตัวเขาก็ยังมีสัญญาเหลืออีกหนึ่งภาคด้วยค่ะงานนี้เหล่าพระเอกหนุ่มตัวเต็งคนอื่นคงต้องร้องเพลงรอกันต่อไปในเมื่อเจ้าตัวเขายังยืนยันจะกลับมาแสดงเองแบบนี้ค่ะIt was me, the author of all your pain. และมาปิดท้ายกันด้วยภาพยนตร์สารคดีอาปาชีวประวัตินักฟุตบอลคนดังชาวโปรตุเกสคริสเตียโนโรนัลโดนักฟุตบอลหมายเลขหนึ่งของโลกในยุคปัจจุบันที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับสโมสรราชาชุดขาวเรอัลมาดริดในลาลิก้าลีกของประเทศสเปนโรนัลโดถือได้ว่าเป็นหนึ่ง
สุดยอดนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งยุคค่ะมีแฟนฟุตบอลและผู้คนทั่วโลกต่างสนใจและจับจ้องทุกการกระทำของเขาในและนอกสนามเป็นอย่างมากภาพยนตร์สารคดีนี้จะใช้ชื่อว่าโรนัลโดที่จะนำเสนอทุกแง่มุมในชีวิตของผู้ชายคนนี้ทีมผู้สร้างได้ตามเกาะติดชีวิตของโรนัลโดมาตลอดทุกที่ทุกเวลาในตลอดระยะเวลา14เดือนเพื่อนำเสนอชีวิตส่วนตัวของเขาทั้งในสนามแข่งขันและนอกสนามว่าชีวิตและตัวตนจริงๆของเขานั้นเป็นอย่างไรพร้อมกับสัมภาษณ์ผู้คนมากมายที่อยู่รอบกายของโรนัลโดเพื่อที่จะให้ผู้ชมทุกคนได้รู้จักกับนักฟุตบอลคนเก่งคนนี้ให้มากขึ้นแฟนฟุตบอลตัวจริงเสียงจริงไม่ควรพลาดสารคดีสุดยอดนักฟุตบอลโรนัลโดด้วยประการทั้งปวงค่ะโดยวางโปรแกรมฉายเอาไว้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ People love me if we fight para ser o melhor faz parte da minha maneira de viver a vida นั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับของวงการภาพยนตร์ที่คุณผู้ชมน่าจะสนใจนะฮะผมขออนุญาตพูดถึง Terminator สักนิดนึงนะผมเชื่อว่านะครับภาคต่อไปน่าจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะเพราะว่าลิขสิทธิ์จะกลับไปอยู่ในมือของเดวิดแคมเมรอนแล้วยังอาจจะยังแอบคิดเล่นๆเลยนะฮะว่าน่าจะไปตามแคสติ้งเก่าๆมาแสดงนะครับอย่างเอ็ดเวิร์ดฟลองที่โด่งดังมากๆในยุค Terminator ภาค2นั่นเองนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะไหวหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่ายังไงก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้แต่ว่าความเป็น Terminator นั้นก็ยังคงความขลังอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายนะฮะน่าจะยังมีแฟนๆเนี่ยนะฮะทั่วโลกคอยติดตามภาคใหม่อยู่เสมอครับเอาละครับมาถึงเรื่องต่อไปนะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเกริ่นก่อนนิดนึงว่าในบรรดาภาพยนตร์ทั้งหมดนะครับที่เราดูเนี่ยนอกจากเราจะมีความสุขกับเรื่องของเนื้อเรื่องเรื่องของตัวละครหรือว่าบทบาทที่เขาสวมแล้วเนี่ยนะฮะมันยังมีภาพยนตร์บางเรื่องซึ่งเพิ่มเรื่องราวการพูดคุยกันหลังจากที่เราได้มีโอกาสเข้าไปชมภาพยนตร์กันเนี่ยนะครับมากขึ้นนะฮะมันเป็นเรื่องราวของแกดเจ็ตหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆของซูเปอร์ฮีโร่คนนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นแบทแมนนะฮะน่าจะเป็นฮีโร่ที่มีของเล่นมากที่สุดและคนคนนี้ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับว่าของเล่นเขานั้นเทพขนาดไหนก็คือเจมส์บอนด์นั่นเองนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันนะครับว่ารถของเจมส์บอนด์คันใหม่นั้นเจ๋งขนาดไหนในสกู๊ปนี้เชิญขยายพร้อมๆกันครับถูกปล่อยตัวออกมาแล้วค่ะสำหรับสเปกเตอร์องค์กรลับดับพยากร้ายภาคล่าสุดของสายลับหนุ่มที่ผู้หญิงทั่วโลกลงเสน่ห์เจมส์บอนด์ออกมาให้ได้ชมกันแล้วค่ะโดยภาคล่าสุดนี้ยังคงได้พระเอกสุดเท่แดเนียลเครกรับบทเจมส์บอนด์เช่นเดิมพร้อมกับกองทัพนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายจากภาคสกายฟอลไม่ว่าจะเป็นราฟาอิสนาโอมี่แฮร์ริสเบนวิชชอร์โรลิคิเนียและทีมนักแสดงใหม่ที่ร่วมเสริมทัพในภาคนี้อาทิคริสโตฟ์วอลซ์และอาเซดูเดฟบอติสตาโมนิก้าเบลูซีและแอนดรูสกอตจากผลงานกำกับของเจ้าของรางวัลออสการ์แซมเมนเดสค่ะหลังจากที่บอนด์ได้รับข้อความปริศนาจากอดีตเขาจึงจำเป็นที่จะต้องตามล่าหาความจริงจนได้ค้นพบกับองค์กรลับสุดร้ายในระหว่างที่เอต้องปกป้ององค์กรสายลับของบอนด์จากปัญหาทางการเมืองบอนด์จึงต้องเข้าไปค้นหาความจริงและทำให้เขาได้พบกับความชั่วร้ายภายใต้องค์กรสเปกเตอร์ Yes he's everywhere You should go there You're crossing over to a place where there is no mercyโดยในภาคนี้รถยนต์พิเศษคู่ใจของหนุ่มบอนด์คือ Aston Martin DB10 ซึ่งเป็นรถยนต์สุดหรูที่สร้างมาเป็นพิเศษสำหรับบอนในภาคนี้ค่ะและการถ่ายทำ007ตามสถานที่ต่างๆในลอนดอนรวมถึงเมืองต่างๆอีกมากมายเช่น Mexico City ซึ่งในครั้งนี้ฉากการไล่ล่าต่อสู้จะเกิดขึ้นบนเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมที่ประเทศออสเตรียค่ะ Aston Martin DB10 จะวาดลวดลายในภาพยนตร์เจมส์บอนด์ในภาคที่24ที่มีกำหนดเข้าฉายในวันที่6พฤศจิกายนปีหน้าค่ะโดดเด่นด้วยสไตล์การออกแบบที่เรียบหรูและเปี่ยมด้วยคอสปอร์ตเต็มพิกัดซึ่งจะเป็นการกำหนดแนวทางงานดีไซน์ของแบรนด์รถดังในอังกฤษรายนี้ในอนาคตค่ะสำหรับรายละเอียดทางด้านเทคนิคของรถสปอร์ตรุ่นพิเศษนี้ยังไม่ได้รับการเปิดเผยค่ะแต่ทาง Aston Martin ยืนยันว่าจะผลิตขึ้นมาทั้งหมด10คันสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเตรียมระบบความมันในวันที่6พฤศจิกายน2015ตอนเป็นหนุ่มบอนแล้วก็แบทแมนนั้นมีอะไรคล้ายๆกันอยู่อย่างนึงนะฮะเนื่องจากมีของเล่นเจ๋งๆมากมายแล้วก็พร้อมสับไปด้วยสาวสวยข้างกายถึงแม้ว่าแบทแมนนี่อาจจะต้องหลบๆซ่อนๆหน่อยแต่ก็นับว่าแฟนเขาก็สวยดีเหมือนกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาต่อกับช่วงสุดท้ายกับเรื่องราวในวงการบันเทิงใน True Insider สักครู่เดียวครับ